ห้ามพูดภาษาไทยนะครับห้ามพูดครับห้ามพูดภาษาไทยอันนี้เป็นครับศาสนาเราต้องใส่ผ้าคลุมตลอดอ้าวดีแล้วโอเควันนี้ไปยิ่งรักมากสนมากใช่ไหมนุชเรียบร้อยเอาละหายใจตามปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงธรรมดาและธรรมชาติที่เรามีอยู่ก็ดำเนินไปตามธรรมดาและธรรมชาติโปรดสังเกตสิ่งที่ผมมีอยู่คือพลังงานบริสุทธิ์เวลามันแชร์ปุ๊บมันจะให้ความรู้สึกนะคำตอบจะออกมาทางความรู้สึกเช่นปวดจะหายปวดอย่างเงี้ยโทษครับซินโดรมโอ้โหสบายเลยเดินมันจะเบาสบายมากเลยผมเรียกว่าโรคไฮเทคนะครับสังเกตตัวสังเกตตัวสังเกตปึ๊ด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 เติบจึ๊กเอ็นเนอร์จีมันจะแชร์กันครับแชร์ก็ได้เซอร์คูลเลตก็ได้เอ็กเชนจ์ก็ได้แล้วแต่จะใช้คำไหนก็โอเคทั้งหมดนะครับนะสังเกตให้ดีจะอย่างนี้ก็ได้โทษครับจบนี่ก็ได้จะต่างกันทีเดียวจะใช้ไงก็ได้พิจารณาเอาว่าคืออะไรบางทีชีวิตจำวันนั้นนะฮะมันสามารถที่จะผมจะบอกให้ก็ได้ฝ่ามือกูจะร้อนวูบวาบวูบวาบบอกให้รู้ล่วงหน้าเลยฟิลเลอร์ที่ดีแจ็คเก็ตเรื่องของฟิลลิ่งที่ดีมากเลยเพราะฟิลเลอร์นี่มันอยู่ที่ตัวของยูด้วยยูตัวยูผมบอกว่ามันมีอิมเพียวเยอะตั้งแต่เริ่มเกิดมาแล้วทีนี้พอวันนั้นได้การแชร์กับตัวเพียวเข้าให้มันจะมีเอฟเฟกต์เนี่ยขอให้เข้าใจเพียวอิมเพียวให้ได้นะครับผมจะพูดแค่สองคำพอเวลาตัวท่อมจริงเนี่ยพูดแค่พลังงานบริสุทธิ์ครับไม่บริสุทธิ์ในโลกใบนี้เพราะนั้นต้องจะขยายตัวนี้ออกไปโทษครับสังเกตศีรษะจะเบาตอนนี้มานะตัวปัญหาหัวไหล่คอนะครับโทษครับไม่ต้องทำแรงครับค่อยๆเนี่ยจะมีผลเยอะมากยิ่งคนไหนที่ก็ถือก็ขอได้เช่นว่าร่างกายสะอาดยิ่งไวรับไปก็ครับสะอาดแต่ก็ไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์แล้วได้รับแทนก็จะรู้ว่าพลังงานตอนนี้มีจริงจริงๆนะโทษครับตอนนี้ยิ่งสบายที่เขาว่าออฟฟิศซินโดรมนั้นต่อไปนี้จะไม่ได้ยินอีกแล้วครับโทษไปแล้วครับถามว่าหมดไหมคำว่าออฟฟิศซินโดรมที่ว่าเมื่อกี้นี้มีอีกไหมคำว่าออฟฟิศซินโดรมน้องจะมีอะไรติดมันมีอยู่เนาะมีอะไรติดจนมาถึงนี่เดี๋ยวนี้อย่างนี้นะโปรดสังเกตทีนี้ก็โฟกัสครับI don't know.
ก่อนที่มันเป็นโทษครับเอิบมันเกี่ยวอะไรตรงจุดนี้เกี่ยวครับเพราะว่าร่างกายเกี่ยวมันเพิ่งเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าสถิตเป็นเกี่ยวมันโทษที่เอิบนั่นแน่เราจะรู้ว่าโอ้โหเวิร์กน่าดูเนี่ยไหนมีไม่โยมจะโยใช่ไหมโน่ได้ชีวิตใหม่ครับแล้วจ้าม ันแค่แต่พูดถึงมันก็จะถามว่ามันจะหายเลยหรือแค่ยังอาจจะมีตกค้างใช่ไหมถ้าผมวินิจฉัยนะบริสุทธิ์ฟังให้ดีนะคือฝั่งที่บริสุทธิ์มันจะ get into อยู่จุดตอนนี้ครับส่วนถ้าหากว่าไม่บริสุทธิ์มันจะเซอร์มาหาเซอร์กลับทีนี้พอเวลาของตัวไม่บริสุทธิ์มันก้นอยู่มันหมดก็หายถามว่าจะมีไหมคำตอบคือสิ่งแล้วมันต่างก็ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นก็ดูว่ามันจะแอบสอบมาเมื่อไหร่ใช่ไหมครับมันจะแอบสอบมามันจะสะสมมาจนกว่าจะมีเอฟเฟกต์ทีนึงแต่ส่วนนั้นมากฮะมักจะน้อยนะมันเป็นลักษณะโปรเซสอะไรต่างๆอันนี้จะเป็นลักษณะโปรเซสค่ะไม่ให้สิ่งนั้นเข้ามาอีกหรือเข้ามาก็แต่น้อยโอเคไหมครับขอให้เข้าใจพอยนี้เอาไว้จะบอกว่าหายขาดแล้วก็เกินไปเธอแอบแวบๆอะไรเงี้ยแอบแวบขอให้เข้าใจในอากับกิริยาที่ผมแสดงให้ดูนั่นว่า gastric เกิดจากอะไรเหมือนกับนั่นหน้าอกจะเหมือนกับลมดันตลอดอะไรเงี้ยครับได้ฮะเพราะว่าใช่ไอพลังงานที่บริสุทธิ์เวลามันโฟลว์ปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นผมเรียกกันว่า electrical static เป็นไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติของร่างกายถ้าผมพูดเรื่องไฟฟ้าผมจะพูดเรื่องไฟฟ้าสถิตถ้าผมเรื่อง energy ผมจะพูดเรื่อง energy pure energy ครับสองสิ่งนี้ฮะมันเวิร์กอยู่ในร่างกายค้นพบยากมากผมทราบเพราะนี่เป็นศาสตร์จนใช้ว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ผมใช้คำนี้เลยนะครับและมีหน้าที่ถ่ายเทถ่ายทอดบอกเล่า90ให้กับมนุษย์ทุกคนนะครับเป็นหน้าที่เพราะเวลาผมทำวันนี้มันจะไม่เหน็ดเหนื่อยงั้นผู้รับขอให้รับโดยความเข้าใจไม่ใช่รับโดยความเชื่อไม่เอาเราโดยเข้าใจโดยฟีลลิ่งมันจะเป็นตัวที่คอนเฟิร์มเองฮะฟีลลิ่งอยู่ตรงไหนงั้นฟีลลิ่งฟิลเลอร์ที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ฟิลเลอร์คือตัวเราเป็นเครื่องวัดฟิลเลอร์ที่เห็นแล้วเนี่ยมันจะมาตรงนี้วูบๆใช่ไหมถูกต้องครับแต่วันเวิร์กพีมันเวิร์กมันทำงานคอยดูผิวพรรณจะดีมากเพศแม่เขาก็ต้องการผิวพรรณทุกคนแหละเนอะนี่ก็สมส่วนด้วยเพศแม่ครับทุกคนแหละเราจะไม่พูดความสวยที่นี่ผมจะไม่พูดถึงความสวยพูดถึงความสมดุลผิวพรรณถ้ามันสมดุลกันทุกอย่างมันก็ดีครับผมจะใช้คำพวกนี้มากกว่ารวยก็จะไม่พูดแต่คำว่าเหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอผมมีภาษาของผมเฉพาะในการที่จะปรับทัศนคติกันมาภาษาผมจะมีใช่ไม่มีคำว่ารักษาผมมีคำว่ากำจัดทั้งเนี่ยทั้งหมอยมาเป็นโรคออฟฟิเชียนโรมเป็นก็คือหมอเขาบอกมันเป็นชอบเป็นคนไปหาหมอแต่ว่าไม่ชอบกินยาหมอคือแค่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็พยายามรักษาดีมากครับปฏิเสธเป็นในแค่อยากรู้ว่าเออเป็นประมาณไหนอะไรอย่างนี้ตามจริงคืออาการเราคืออ่ะมันปวดไหล่บ่าถ้าสมมติจะเป็นหนักไปทางหมอนวดมากกว่าครับโอเคฮะนี่คือเนเจอร์นะเนเจอร์อันนี้ก็เสมือนหนึ่งนวดนะครับแต่มันไม่ใช่แน่นอนUh-huh. เพราะมันต่างกันเยอะเรื่องของเงื่อนไขเวลาด้วย uh-huh. แล้วต่างกันเยอะเรื่องความเข้าใจด้วยต่างกันเยอะเรื่องฟิลลิ่งนั้นจึงเหนือกว่าสิ่งนั้น uh-huh. เพราะว่าทัชชิ่งเหมือนกับทัชฟิลลิ่งเห็นไหมครับจับแขนจะรู้สึกว่าร้อนกว่าเหมือนเท้ามันค่อยๆขึ้นมาวูบๆโทษครับนี่พอเวลาเก็ตแล้วดิเก็ตอินทูแล้วแปลว่า
เอเนอร์จีมันเซอร์คูลเลตเข้าหากันแหละทีนี้คุณอยู่อยู่ไหนก็ได้ใช่ไหมโลกเป็นแต่ทิงกิ้งทิงกิ้งทุลุงหงอกเพราะว่าพลังงานนี่มันสอดแทรกเป็นชั้นบรรยากาศทั้งหมดภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าโฟตอนสามารถส่งถึงกันได้โดยที่แค่ก็เหมือนเรียกกันนะส่งจิตส่งจิตถึงกันว่าไงแต่ประมาณนั้นภาษาพุทธศาสนาก็จิตนั่นเองครับส่งพลังงานนะแต่ผมมักจะใช้ภาษาวิทยาศาสตร์ซะมากกว่าแต่ยังใช้ก็ส่งเลยครับมันจะเป็นโฟตอนที่ผมเรียกกับคำว่านิวทรีโน่เนี่ยทุกคนแปลว่าหายตัวผ่านจากมากนี่ไปยังฝังไม่ทันทีนิวทรีโน่เหมือนมีประตูเดรมอนประมาณนั้นประตูเดรมอนโอเคครับประตูนิพพานตอนนั้นน่ะใช่ครับถูกต้องครับประตูนิพพานประตูนิพพานไม่เคยปิดย้ำเหมือนกันประตูพระเจ้าไม่เคยปิดเหมือนกันเหมือนกันครับประตูอัลลอฮ์ไม่เคยปิดโอเคนะเหมือนกันผมเป็นคนที่บูรณาการภาษาพวกนี้เข้าหากันเป็นหน้าที่เลยเพราะฉะนั้นพูดถึงสิ่งใดมันจะได้ไปได้มันจะเข้ากันได้หมดทั้งหมดก็คืออินคลูดิ้งแล้วก็ต้องคือมนุษย์เราเองทั้งหมดแล้วมาลงตัวที่มนุษย์มีกายมีใจมีจิตมีฟิลลิ่งมีหน้าที่สิทธิเสรีภาพเมื่อกี้ที่ผมพูดนั่นนะฮะพยายามแชร์กันให้ได้แชร์กันในบรณาการเราจะรู้ว่านี่แหละคุณค่าของมนุษย์มันเป็นอย่างนี้มันจะรู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นตัวเราและคุณค่ามนุษย์ของคนอื่นด้วยอื่นๆที่อยู่ข้างบนเมื่อวานเรียบเลยเชื่อเลยไปเรื่อยเลยตั้งแต่ตัวเป็นแบบฟิชชั่นเลยก็อยากจะให้เข้าใจในบริบทนะเป็นผมว่าผมเกิดมาเพื่อการนี้เน้นหนักเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งนี้ถ้าได้มีคนที่สืบทอดหรือส่งต่อไปมันก็จะดีมากๆหนึ่งนั้นกำลังอยู่ต่อหน้าผมนี่เองครับคนที่สืบทอดดีแล้วอยู่ใกล้ๆเราเห็นไหมภาษาผมชัดไหมฮะนี่คือภาษาผมแหละครับพออยู่เก็ตแล้วเวลานี้ด้วยฟิลลิ่งนี่คือการสืบทอดแหละครับจำครับนี่แหละอย่าคิดอย่างอื่นคำว่าสืบทอดบางทีเราคำว่าสืบทอดเลยมันต้องผลิตมนุษย์ร่วมกันไม่ใช่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 แค่เข้าใจแล้วก็ไปทำตามทำไมครับนี่คำว่าสืบทอด thinking feeling ขอให้เอาสิ่งนี้เข้าไปเป็นตัวนำพาพี่นะสมกับอาชีพโอเครับรองจุดแรกจุดตัวนั้นเรื่องของร่างกายมันจะเขาว่าฟิตแอนด์เฟิร์มของเรามันเหนือกันนั้นด้วยเพราะมันจากภายในYes okay เอาล่ะพร้อมไหมได้ค่ะด้วยความยินดีครับประเมินผลกับตัวเองได้กี่เปอร์เซ็นต์ดีเลิศประเสริฐสมแอนแตนเท่ากับเท่าไหร่ครับประมาณการอยากสบายตัวเองครับอยากหายปวดและสบายตัวอ๋อแล้วก็จะมีตรงนี้ค่ะซึ่งตรงนี้จะเป็นมาบ่อยเป็นตั้งแต่เด็กแล้วก็คือเป็นคนที่จะกินน้ำน้อยเพราะเหตุนี้อ่าฮะเหลือบ่อยเหลือเกินเนาะบ่อยมากคือถ้ากลางคืนทานน้ำแบบหิวน้ำเนี่ยทานน้ำไปเนี่ยคือหลังจากนั้นสักพัก 4-5 รอบนี่คือต้องรอเข้าห้องน้ำเลยคือถ้าเดินทางนี่ห้ามกินน้ำเด็ดขาดขออนุญาตกดหน้าท้องให้นิดเดียวโทษครับเป็นกระเพาะปัสสาวะจะเป็นตั้งแต่เด็กนะคะเท่าที่จำความได้สังเกตนะครับโทษครับปรับสมดุลที่เขาพ่อปัสสาวะให้นั่นเองครับโทษครับตรวจสังเกตคำตอบก็คือคืนต่อไปวันต่อไปนะครับใครมันคำตอบคือเย็นนี้จาก4เหลือเหลือ2จาก2น่าจะเหลือ1ต่อไปก็ before ก่อนหลับต่อโอเคสุดท้ายก็ดื่มเช้าไข่โอ้ก็ปกติคือถ้าสมมติว่าจะเหมือนจะทานน้ำสมมติจะทานเยอะๆอย่างเงี้ยต้องรอละก็คือปัจจุบันก็จะเป็นคนที่ส่วนมากหมอจะบอกว่าถ้าไปหาหมอจีนเขาจะบอกว่าข้างในร้อนเพราะว่าขาดน้ำแต่ไม่กล้ากินน้ำเยอะน่าละฟังท้าพิสูจน์ดื่มปกติที่ว่าเมื่อกี้ดื่มเยอะๆด้วยวัดเลยวัดผลเลยวัดเลยใช่ไหมว่ากับลุงงอแค่นี้เอากันเขากับลุงงอก็เหมือนเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาทานไปแค่แก้วเล็กไป2แก้วเนาะแล้วก็นำไปอีกหนึ่งเข้า 3-4 รอบแล้วเหรองั้นจากมือการสอนผ่านเรียบร้อยแล้วนะโอเคไปดูกันแล้วกันหลังจากนี้เลยนะ
ใช่พยายามที่จะย่อให้ดูมาไม่รู้ท่านจะมาเท่าไหร่แล้วผมจะย่อให้ทุกทีโอเคเพราะสังเกตในบริบทเพราะผมจะรู้ตอนทีมันทำงานมันเองครับมันจะปรับสมดุลหรือเชื่อครับโอเคโอเคให้คะแนนเปอร์เซ็นต์ตัวเองสิคิดว่าคาดว่าน่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์รอดกันอยากให้ใครประเมินให้ดีขึ้นให้ลุงออกก็ดีขึ้นค่ะให้เปอร์เซ็นต์รู้สึกตอนนี้สักมีตรงนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์น่าสุดมี 0% ใช่ไหมสัก50ก่อนแล้วกันโอเคมันบอกมาตามฟีลลิ่งก่อนนี่คือการคาดอนาคตเห็นผลในปัจจุบันนะส่วนที่เขาว่าปัจจุบันเห็นผลนั้นเพราะอันนั้นเราต้องรอดูตอนกลับไปบ้านใช่อันนี้ก็เลยบอกไม่ได้แต่กลับมาครั้งหน้าเดี๋ยวจะบอกนั่นคือ after จากนั้นไปใช่จะมีคำตอบข่าวต่อไปเป็นไงข่าวที่แล้วก็รายงานผลตามความเป็นจริงโอเคทุกอย่างเทคนิคสี่เนาะครับจบข่าวชอบค่ะครับจัดหมอไหมคะครับผมไม่ยอมครับเลยว่านั่งสบายครับสวัสดีครับนิ้วชาครับนะปัสสาวะไม่สุดนิ้วชาตรงไหนชานี่นิ้วกลางครับโอเคเดี๋ยวนี้ชาอยู่เนาะครับโอเคครับชาบางทีพอเวลาเรากำแบบนี้นะแล้วมันจะติดโอเคมันล็อกสังเกตเอ๊ะหายใจธรรมดาโอเคโอเคช่วยชาชดเปิดครับหายใจครับชีโอไหมครับครับสะดุดน้อยลงหรือคล่องขึ้นนั่นเองนั่นแหละคือที่มาของความเป็นปกติสะดุดน้อยลงหรือคล่องขึ้นคล่องขึ้นครับจ้ะปกติโปรแกรมปุ๊บมันจะติดตอนนี้ไม่มีนะสะดุดน้อยกว่าเดิมผมใช้คำนั้นครับก็คือติดนั่นแหละติดน้อยกว่าเดิมสะดุดน้อยกว่าเดิมหรือกำคล่องขึ้นก็ดีไปดีขึ้นผมสรุปให้เรียบร้อยแล้วเป็นเงินใช้ไหมจบนั่นก็ได้เราก็ให้เวลาของมันเยียวยาตัวเองนะเอาเราเรื่องปัสสาวะจบเลยส่วนจะเป็นชู้ผมนะเป็นผู้รับผมเป็นผู้ให้โทษครับโทษครับให้ชี้สาไปตามด้วยจะได้บอกครับโทษครับโทษครับแม่นะครับชัยโยได้เลยเป็นเรื่องราวที่จะต้องคนละเรื่องไหมร่างกายเอาไหมรู้สึกโล่งโล่งใช่ค่อยๆสูงขึ้นจ้ะคำว่าโล่งนี่คือสิ่งที่ต้องการผมโล่งนะเบาเนาะประเมินผลเลยไอ้พวกนิ้วชาที่ว่านี่ดีมากเลยครับดีมากนะให้คะแนนตัวเองใช้คำว่าดีมากครับได้กี่คะแนนจากคะแนนเต็มร้อยก็98เกือบเต็มร้อยอะครับต้อง95แล้วกันครับโอเคจบครับ
ดีใจด้วยครับที่สามารถรับรู้ได้โดยง่ายครับข่าวครับโอเคครับนะ